นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน60ปีไทยออยเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมบริษัทหลักทรัพย์ Pi Wealth Solution จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้พุธ18สิงหาคม2564ครับผมสุทธิวัฒน์หงพูนิพัฒน์และคุณธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะครับเมื่อวันหุ้นไทยดีดกลับขึ้นมาได้แล้วนะคะบวกมา12จุดเนี่ยก็รับทั้งข่าวดีวัคซีนที่กำลังจะมาเพิ่มเติมนะคะรวมถึงบรรยากาศตลาดก็ซึมมาหลายวันวันนี้ก็หวังว่าจะไปต่อค่ะทักทายคุณผู้ชมกันด้วยที่เพจสำนักข่าวไทยค่ะก็ไลฟ์ไปพร้อมๆกันนะคะกับการออนแอร์ทางช่อง9แล้วก็ทางเซตโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจภาวะของตลาดในทุกๆวันบทวิเคราะห์รายอุตสาหกรรมรายหุ้นเลยนะคะเข้าไปดูได้ที่ www.settrade.com ค่ะครับดูตัวเลขโควิด19ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วนะในช่วงที่ผ่านมาดีขึ้นหน่อยนึงจากตัวเลขก่อนหน้านี้แต่ปรากฏวันนี้ประกาศตัวเลขออกมานะครับนิวไฮนะสำหรับผู้เสียชีวิต312คนนะฮะติดเชื้อเพิ่มวันนี้ครับ2515คนนะครับขณะที่คนที่เดินทางกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่หายป่วยเนี่ยนะฮะ22682คนเป็นอีกวันที่ผู้ที่เดินทางกลับบ้านมากกว่าตัวเลขติดเชื้อรายใหม่แต่นิวไฮวันนี้ต้องจับตาว่าตลาดก่อนหน้านี้ที่มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขทรงๆมาเกือบสัปดาห์แล้วเนี่ยมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วไหมหรือว่าผ่านจุดพีคแล้วไหมซึ่งนี่ดีดมากเลยนะปกติ200ต้นๆนี่มา300เลยนะฮะขยับขึ้นไป312เลยนะฮะตัวเลขโควิดวันนี้น่าจะส่งผลกระทบกับปัจจัยจิตวิทยาในการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราหรือไม่เดี๋ยววันนี้คุยกับนักวิเคราะห์กันด้วยนะครับส่วนฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเองครับผู้ชมลงกันทั่วหน้าหลังจากก่อนหน้านี้ปรับตัวนิวไฮโดยเฉพาะฝ้าของดาวโจนส์แล้วก็ S&P 500นะครับดาวโจนส์ลดลงไป 282.12 จุด S&P 500ลงไป 31.63 จุด Nasdaq ลงไป 137.58 จุดนะครับเหตุที่ปรับตัวลดลงมาจากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่สหรัฐเปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้เราบอกให้จับตาตัวเลขนี้ปรากฏออกมานี่แหละครับเป็นผลที่ทำให้ตลาดเนี่ยปรับลงนั่นก็คือยอดค้าปลีกดิ่งลงอย่างหนักในเดือนกรกฎาคมของสหรัฐนะครับเป็นผลกระทบจากโควิดสายพันธุ์เดลต้าข้อมูลดังกล่าวก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐครับนอกจากนี้ยังได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังของ Home Depot นะครับซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐก่อนหน้านี้ผลประกอบการของหุ้นหลายตัวเนี่ยออกมาดีก็ดันให้ดัชนีนิวไฮไปหลายวันแล้วก็มีหลายตัวด้วยพยุงตลาดแต่พอมาเจอ Home Depot ที่ออกมาไม่ดีพร้อมๆกับตัวเลขยอดค้าปลีกที่ออกมาก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงนะครับก็เป็นการร่วงลงหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคมร่วงลง 1.1% ในวิเคราะห์คาดว่าจะลงแค่ 0.3% นะครับยอดค้าปลีกได้รับผลกระทบทางตรงจากโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ารวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลฝั่งของสาธารณสุขเองก็ได้หมดอายุลงด้วยหุ้นยุโรปกันต่อเลยนะคะปิดบวกเมื่อคืนนี้ได้บางตลาดเท่านั้นเองนะคะอย่างฟูจิ100ที่ตลาดหุ้นลอนดอนเพิ่มขึ้นมา 27.13 จุดค่ะบวกนะคะส่วนตลาด DAX ลงไปกับ4จุดก็ไม่เท่าไหร่ CAC 40ที่ฝรั่งเศสลงไม่มากค่ะประมาณเกือบ19จุดฟื้นตัวขึ้นได้นะคะโดยรวมเนี่ยก็หลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ1สัปดาห์ในวันอังคารที่ผ่านมานะคะโดยการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจยูโรที่สดใสช่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกค่ะตลาดหุ้นยุโรปมีแรงหนุนเรื่องหนึ่งคือการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัว 2% ในไตรมาสที่2บ่งชี้ว่าการผ่อนคลายข้อจำกัดในการควบคุมโควิด-19 ก็ได้กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาแล้วนะคะต่อเนื่องกันที่น้ำมันนะครับน้ำมันก็มีการปรับตัวลงนะครับอย่าง WTI ลงไปประมาณ 1% คิดเป็นเหรียญเนี่ยก็ลงไปประมาณ70เซนด้วยกันนะครับส่วนฝั่งของเบรนท์ลงไป48เซนดูไบลงไป 0.44 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือลงไป44เซนนั่นเองนะครับเหตุที่ WTI ปรับลดลงถือเป็นการลดลงต่อ
่อเนื่องกันเป็นวันที่4นะครับสำหรับเมื่อคืนนี้ที่ WTI ปรับตัวลงจากความวิตกกังวลของโควิด19กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการการใช้น้ำมันนะครับขณะที่นักลงทุนก็จับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐกำหนดเปิดเผยในวันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยฝั่งของนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศเมื่อวานนี้นะครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิดรายแรกในรอบ6เดือนที่เมืองโอ๊กแลนด์นะฮะซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าการติดเชื้อรายใหม่นี้น่าจะเป็นสายพันธุ์เดลต้านะครับเจอ1คนเจอ1คนด้วยนะ เจอ1คนประกาศล็อกดาวน์เลยแต่ว่าในการล็อกดาวน์ของเขาเนี่ยจะมีผลบังคับใช้7วันด้วยกัน2เมืองก็คือเมืองโอ๊กแลนด์และก็เมืองโครแมนเดลนะครับแต่ว่าผู้ติดเชื้อคนนี้เนี่ยเขามีประวัติเดินทางไปที่โอ๊กแลนด์กับโครแมนเดลไงแต่ว่าเมืองอื่นๆนะจะใช้มาตรการล็อกดาวน์เนี่ย3วัน3วันเท่านั้นนะครับล็อกดาวน์ก็คือปิดโรงเรียนปิดร้านอาหารต่างๆไม่ให้ออกจากบ้านเลยนะคะครับผลก็คือเริ่มวันนี้18สิงหาคมนะครับส่วนญี่ปุ่นเองรัฐบาลญี่ปุ่นก็วางแผนที่จะขยายมาตรการฉุกเฉินเพิ่มอีก7จังหวัดตั้งแต่ศุกร์ที่20สิงหาคมจนถึง12กันยายนนะครับแล้วก็จะมีการขยายเวลาประกาศมาตรการฉุกเฉินในกรุงโตเกียวแล้วก็อีก4จังหวัดด้วยครับก็นะคะล็อกดาวน์กันทั่วหน้าไม่เกิดการเดินทางไม่เกิดการผลิตนะคะความต้องการใช้น้ำมันก็ลดลงแน่นอนเลยค่ะทองคำก็ลงนะคะแต่ว่าปัจจัยหลักก็มาจากดอลลาร์แข็งค่าเข้าไปอีกนะคะ ทำให้ ขออภัยค่ะสัญญาทองคำโคเม็กซ์อยู่ 1,787 เหรียญ80เซ็นต์ต่อออนซ์ลดลงมา2เหรียญนะคะนักลงทุนก็มีการเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยหลังจากตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐขยายตัวได้แข็งแกร่งค่ะราคาทองคำในประเทศกันต่อเลยค่ะเช้าวันนี้นะคะทองคำลดค่ะลด150บาททองคำแท่ง 28,100 บาททองคำรูปพรรณ 28,600 บาทต่อบาททองคำค่ะแล้วเงินบาทเปิดมาก็ยังอ่อนค่า33บาท36สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะยังมีโอกาสผันผวนแล้วก็อยู่ในโซนอ่อนค่าอยู่ค่ะดังนั้นปัจจัยบวกลบวันนี้ก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่นะคะปัจจัยใหญ่น่าจะไปรอสัปดาห์หน้าเลยการประชุมเฟดวันนี้ก็มีหุ้นยุโรปบางตลาดอะปิดบวกได้นะคะเพราะยูโรโซนเขาค่อนข้างจะคลายล็อกเศรษฐกิจเนาะไม่ค่อยมีประเทศไหนกลับมาล็อกดาวน์ค่ะแต่ปัจจัยลบก็คือตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาร่วงแล้วค่ะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในบ้านเราวันนี้นิวไฮค่ะในเรื่องสถานการณ์การเมืองด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี65ที่วันนี้จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวาระ2ถึงวาระ3กันด้วยเนี่ยนะครับภาพรวมวันนี้ตลาดหุ้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุยกับทางคุณกิติชาญสิริสุขอาชาครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ไทยนะฮะCIMB ประเทศไทยนะครับมาพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณกิติชาญครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกิติชาญครับปัจจัยบวกดูหาไม่ค่อยเจอแต่เมื่อวานหุ้นไทยก็ไปได้ตั้ง10กว่าจุดนะคะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อวานนี้ครับจริงๆปัจจัยบวกเราครับนะมีนะครับนะแต่ว่าคือในด้านของตลาดเองอาจจะไม่ได้ไปมองมากนะก็คือในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับในประเทศซึ่งปรับตัวลดลงนะครับของเราเนี่ยปรับตัวลดลงมา4วันต่อเนื่องแล้วนะครับนะแต่ว่าเช้าวันนี้อาจจะดีดตัวกลับขึ้นมาบ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราขึ้นเราไปทำจุดสูงสุดนะครับนะของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่13นะครับ 23,418 รายนะครับหลังจากนั้นลดลงมาต่อเนื่อง4วันนะครับแล้ววันนี้ค่อยปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ 20,500 กว่ารายนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเริ่มมองว่าในเรื่องของตัวการติดเชื้อในประเทศเองเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มชะลอตัวนะครับแล้วก็มาตรการต่างที่ภาครัฐประกาศออกมาเนี่ยนะครับนะน่าจะสามารถที่จะต้องเรียกว่าควบคุมได้พอสมควรนะครับนะก็ทำให้ในแง่ของตัวหุ้นพวกโดเมสติกนะครับในหุ้นที่มีการเติบโตภายในนะครับอย่างที่เราเห็นเมื่อวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงแรมการท่องเที่ยวนะครับนะหรือว่าทางด้านของตัวพวกค้าปลีกอะไรต่างเนี่ยราคาก็มีการปรับตัวขึ้นกันนะครับนะก็เป็นตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยนะครับทำให้ในเรื่องของตัวภาพตลาดเองเมื่อวานนี้ก็เลยบวกกลับขึ้นมาได้ด้วยนะครับยืนเหนือ 1,540 จุดนะครับนะแต่ว่าประเด็นอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องของงบไตรมาส2ด้วยนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ประกาศออกมาค่อนข้างจะดีนะครับนะก็ทำให้มีการเก็งกำไรกันหุ้นหลายตัวด้วยนะครับหรือว่าบางตัวเองเนี่ยนะครับก็อาจจะมีอินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาของปิโตรเคมีนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวค่าการกลั่นนะที่ฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นส่วนช่วยด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังพอมีปัจจัยหนุนบวกนำบ้างนะครับนะที่ทำให้ตลาดเองปรับตัวขึ้นมาได้แล้วก็กองทุนก็กลับเข้ามาซื้อบ้างหลังจากเห็นตลาดปรับตัวลดลงมาแรงนะครับนะก็เป็นประเด็นที่ทำให้ตลาดฟื้นตัวเมื่อวานนี้นะครับค่ะ
แต่ด้วยปัจจัยภายนอกนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหลายประเทศตอนนี้เริ่มกลับมาระบาดหนักอีกแล้วน่าเป็นห่วงตรงนี้นะคะครับก็น่าเป็นกังวลนะครับนะเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจในสถานการณ์นิดนึงว่าในหลายประเทศที่กลับมาระบาดนะครับอย่างของฝั่งสหรัฐฝั่งยุโรปพวกนี้นะครับนะต้องบอกว่าจำนวนคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยนะครับก็มีค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้แปลว่าการไม่ให้ติดเชื้อนะติดเชื้อได้แต่จะไม่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูรายละเอียดทีนึงว่าถ้าสมมติว่าติดเชื้อแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเนี่ยนะครับนะแล้วหลายประเทศเองเนี่ยยังคงกลับมาเปิดเศรษฐกิจเหมือนเดิมเนี่ยนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจยังคงขยับตัวได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงสั้นเองเนี่ยตลาดทั่วโลกเองเนี่ยหลายประเทศเริ่มกลับมาล็อกดาวน์อย่างเมื่อกี้นิวซีแลนด์นะครับหรือญี่ปุ่นก็มีการควบคุมมาตรการเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงประเทศแถบเพื่อนบ้านเรารวมถึงประเทศไทยด้วยนะซึ่งขยายเวลาการล็อกดาวน์ไปนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นตัวกดดันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองดัชนีถ้าจะฟื้นก็คงฟื้นได้ไม่เยอะมากนะครับนะเพียงแต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดยุโรปเอ่ยตลาดอเมริกาเอ่ยนะครับขึ้นนิวไฮกันนะครับแต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยต้องบอกว่าตลาดเองไม่ค่อยขยับไปไหนนะครับดังนั้นเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าตลาดบ้านเราค่อนข้างจะดูแล้วในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยค่อนข้างจะถูกนะครับเพียงแต่ว่าต้องรอในเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อให้ปรับตัวลดลงแล้วก็เศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับปัจจัยภายในบ้านเราเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วมีเรื่องของการประท้วงนะครับเรื่องของการปรับลดคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจนะซึ่งเราก็เห็นทั้งสภาพัฒน์ธนาคารประเทศไทยมีการปรับลดคาดการณ์ตัว GDP ลงนะครับนะเพราะฉะนั้นเองก็ต้องบอกว่าเหตุผลแบบนี้นะครับนะยังเป็นตัวที่กดดันไม่ให้ตลาดได้ขึ้นได้ไกลเพราะฉะนั้นเรายังมองว่าตลาดในวันนี้เองนะครับน่าจะยังต้องเผชิญกับแรงขายกำไรที่แนวต้านสำคัญที่ 1,550 จุดนะครับนะดังนั้นเนี่ยนักทุนอาจจะต้องดูนิดนึงก่อนว่าถ้าไม่สามารถยืนเหนือ1,550จุดได้นะครับอาจจะต้องขายทั้งระยะสั้นไปก่อนนะครับครับขอหุ้นแนะนำจากทาง CJS CIMB ประเทศไทยหน่อยครับครับก็ในช่วงนี้นะครับนะธีมการแนะนำของเรานะครับนะเรามองว่าที่จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเนี่ยนะครับหุ้นที่เติบโตในประเทศน่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับนะเราก็มองอย่างเช่นของตัวกลุ่มเซกเตอร์โรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับนะตัวที่เราคิดว่าน่าจะเป็นพ็อกซี่ของการเก็งกำไรของตัวการฟื้นตัวนะครับนะของการของเศรษฐกิจในประเทศได้คือตัว AOTนะครับนะตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจในการที่จะเก็งกำไรถ้าจำนวนติดเชื้อปรับตัวลดลงนะครับต่อเนื่องนะครับค้าปลีกนะครับมันก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็แนะนำอย่างตัวของ CPO นะครับตัว CPN นะครับแล้วก็ตัว CRC นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของตัวหุ้นกลุ่มพลังงานนะเราแนะนำตัวปตท.สผ.นะครับนะตัวของตัวไทยออยล์แล้วก็ตัวของ PTTGC นะครับค่ะก็พลังงานลงมาจะพักนะคะมีโอกาสช้อนซื้อได้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับคุณกิติชัยครับสวัสดีค่ะอีกหนึ่งปัจจัยที่วันนี้ต้องติดตามโดยเฉพาะรายงานของทางคณะกรรมการ FOMC ของทางฝั่งของสหรัฐนะครับเป็นรายงานตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมแต่จะออกมาวันนี้แหละ18สิงหาคมตอนนี้ตลาดก็รอดูสัญญาณเรื่องของ QE อยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกปีนะคะตลาดหลักทรัพย์จะจัดงาน Thailand Focus 2021คือเชิญชวนนักลงทุนต่างชาตินะคะเข้ามาช้อปปิ้งหุ้นไทยนะคะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็รอบนี้ก็นำภาครัฐและเอกชนนะคะมารวมตัวกันชูศักยภาพตลาดทุนไทยให้กับผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก 25-27 สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้จัดงาน Thailand Focus 2021ในธีม Driving in the Next Normal ชูศักยภาพและความแข็งแกร่งของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยภายใต้วิถีธุรกิจยุคใหม่ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีคลังค่ะคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ปาฐกถาพิเศษสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างชาตินำเสนอข้อมูลโอกาสและความพร้อมของเศรษฐกิจไทยพูดถึงแผนการยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เศรษฐกิจยั่งยืนรวมทั้งภาคธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนก็ชูกลยุทธ์รับมือและปรับตัวค่ะปีนี้มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนกว่า100รายมาร่วมให้ข้อมูลระหว่างวันที่25-27สิงหาคมนี้แน่นอนว่าในรูปแบบ Virtual Conference ค่ะขณะที่คุณภากรปิตัทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่างาน Thailand Focus ปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่15ภายใต้แนวคิด Thriving in the Next Normal โดยนำเสนอศักยภาพความแข็งแกร่งความพร้อมของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยภายใต้วิถีธุรกิจยุคใหม่แม้ขณะนี้ทั่วโลกยังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะแต่ตลาดทุนไทยยังเดินหน้าก้าวผ่านสถานการณ์ความไม่แน่นอนมีการพัฒนาทั้งด้านธุรกิจใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เข้ามาจดทะเบียนเพิ่มขึ้นแล้วในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีมูลค่าระดมทุนจากหลักทรัพย์เข้าใหม่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562ค่ะ
ภาพรวมภาวะหลักทรัพย์ยังคงสูงขึ้นกว่าเมื่อต้นปีตอกย้ำที่ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนสำคัญในภาวะวิกฤตแล้วก็เป็นแหล่งสร้างผลตอบแทนเป็นเป้าหมายการลงทุนที่น่าสนใจนะคะการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะเสนอข้อมูลให้กับผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกค่ะครับส่วนงานนี้นะครับก็ได้รับเกียรตินะฮะจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับปาฐกถาพิเศษนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจที่ยั่งยืนรองรับการเติบโตระยะยาวโดยให้มุมมองแล้วก็ทิศทางการเติบโตการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็นโยบายการกระตุ้นของเศรษฐกิจโดยภาครัฐนะครับนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีคลังคุณอาคมเติมพิทยาไพศาลก็ยังได้เชิญทางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกนะครับโดยนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยการปรับตัวรับสถานการณ์ของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพครับสำหรับการจัดงาน Thailand Focus ในปีนี้นะครับเป็นการจัดงานในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับการประชุมในสถานการณ์ปกติให้มากที่สุดนะครับอาทิจำนวนของบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการจัดงานปีที่แล้วเกือบ1เท่าตัวนะฮะพร้อมทั้งเพิ่มการประชุมในรูปแบบ one on one เปิดโอกาสให้กับนักลงทุนสถาบันได้มีโอกาสเข้ามาซักถามบริษัทจดทะเบียนนอกเหนือจากการจัดในรูปแบบ virtual private group meeting นะครับในปีที่ผ่านมานะฮะการจัดรูปแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่ก็สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับก็คาดว่าปีนี้น่าจะยังได้รับความสนใจอย่างดีแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนกว่า100บริษัทจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมร่วมประชุมให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกนะครับโดยเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตแล้วก็อยู่ในเทรนด์การลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG Environmental Socialand governance นะครับสำหรับงาน Thailand Focus 2021 Traveling the in the next normal นี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคม2564ในรูปแบบ virtual conference เพื่อที่จะเป็นการเชื่อมโยงโอกาสทางการลงทุนให้กับผู้ลงทุนสถาบันจากทั่วโลกนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เลยนะครับ www.set.or.th/thailandfocus ครับสับลงทุนนะคะวันนี้คำว่า average cost price ค่ะหรือว่าต้นทุนเฉลี่ยบางคนซื้อหลายไม้จะซื้อถั่วหรือว่าซื้อขึ้นไปค่อยๆสะสมนะคะดังนั้นก็เราควรจะต้องมาหาต้นทุนเฉลี่ยด้วยนะคะว่าสุดท้ายอยู่ที่เท่าไหร่แต่ก็มันก็จะโชว์ขึ้นเลยนะคะถ้าใครซื้อในแอปสตรีมมิ่งครับส่วนช่วงหน้าจับมือสู้โควิดค่ะบริการรถรับส่งสำหรับผู้สูงอายุยิ่งช่วงนี้จำเป็นมากนะคะกับโปมาม่าเขาคือใครเดี๋ยวมาคุยกันค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ Pi Wealth Solution จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ผู้ออก DW เบอร์41 Echo Group บริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนบริษัทหลักทรัพย์ Pi Wealth Solution จำกัดในช่วงนี้นะครับจับมือสู้โควิดนะครับเป็นช่วงที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับทางรายการในทีมทุนนะครับเราในการนำเสนอผู้ประกอบการหลากหลายเจ้านะฮะทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าบริษัทธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับด้านสังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนวันนี้เราคุยกับธุรกิจเพื่อสังคมที่ชื่อว่าโกมาม่านะครับเป็นบริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุแต่ว่าจะต่างจากแท็กซี่ทั่วๆไปยังไงบ้างนะครับวันนี้เราได้เรียนเชิญทาง CEO ของโกมาม่านะครับคุณรสรีสันจวนมาคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณรสรีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับต่างยังไงนะคะกับแท็กซี่ทั่วไปเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็โกมาม่าจะเป็นบริการรถรับส่งนะคะสำหรับผู้สูงอายุค่ะก็ภาพลักษณ์ข้างนอกก็จะดูเหมือนเป็นแท็กซี่ทั่วไปธรรมดาค่ะแต่ว่าเรื่องของการบริการแล้วก็พนักงานขับรถของเราจะมีความแตกต่างกันนะคะก็คือพนักงานขับรถเนี่ยเราจะมีการคัดกรองเบื้องต้นก่อนว่าจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะผ่านการอบรมเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในการเคลื่อนย้ายขึ้นลงรถนะคะแล้วก็ CPR จิตวิทยาผู้สูงอายุค่ะค่ะค่ะ
นี่ยเรากำลังขึ้นภาพเทรนนิ่งอยู่เลยนะคะก็คือรถของรถเข็นเนี่ยต้องใช้เป็นหมดนะคะจริงๆ จะเอียงซ้ายเอียงขวาจริงๆโดยหลักการของคนที่อยู่ในพวกnursery nursing home ต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องพวกนี้มันคือศาสตร์อีกแบบนึงเลยถูกต้องไหมคุณรสรีฮะใช่ค่ะต้องมีทักษะค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มผู้สูงอายุของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะอายุประมาณ60ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงด้านซ้ายด้านขวาะนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของหัวเข่าเพราะฉะนั้นพนักงานขับรถจำเป็นต้องมีทักษะในการพาผู้สูงอายุย้ายจากรถเข็นขึ้นรถหรือจากเครื่องช่วยพยุงนะคะไม่ว่าจะเป็นวอล์กเกอร์หรือไม้สามขาเนี่ยเขาต้องทราบว่าเขาต้องเข้าฝั่งไหน uh-huh. แล้วก็ทำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับความปลอดภัยในระดับสูงสุดนะคะละเอียดมากเลยนะคะหรือแม้กระทั่งคนขับรถแท็กซี่เองก็ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเขาเองด้วยยิ่งในช่วงโควิด19นะคะเราเพิ่มบริการหรือปรับเปลี่ยนบริการอะไรเพิ่มเติมไหมคะน่าจะเป็นเรื่องไฮจีนเนี่ยความสะอาดและความปลอดภัยน่าจะสำคัญที่สุดเลยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้เรามีมาตรการมาทั้ง6มาตรการในการรองรับสถานการณ์ช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักงานขับรถเนี่ยปกติเราจะให้ใส่แมสทั่วไปแต่ว่าตอนนี้เราปรับให้ใส่ N95 นะคะใส่ N95 แล้วก็ภายในรถเนี่ยเรามีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกวันก่อนให้บริการนะคะแม้กระทั่ง การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถนะคะก่อนใช้บริการเนี่ยจะมีป้ายระบุเอาไว้เลยว่าเขาได้ทำความสะอาดล่าสุดตอนกี่โมงนะคะลูกค้าจะเห็นเวลาแล้วก็หลังจากลูกค้าใช้บริการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการเปิดประตูเปิดหน้าต่างนะคะเพื่อระบายอากาศภายในรถนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เราเพิ่งมีการเปิดตัวนะคะแผ่นกั้นโพลีคาร์บอเนตนะคะอยู่ตรงกลางรถเลยภายในห้องโดยสารเพื่อกั้นระหว่างผู้โดยสารลูกค้าค่ะนะคะที่เราก็มีเครื่องกรองอากาศนะคะระบบกรองอากาศเฮปานะคะที่จะช่วยกรองเชื้อไวรัสภายในห้องโดยสารด้วยนั้นก็ผู้สูงอายุเองลูกหลานเองก็มั่นใจได้เลยว่าระหว่างการเดินทางได้รับความปลอดภัยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนภายในห้องโดยสารด้วยทีนี้ถามถึงเรื่องของการใช้บริการฮะในของผู้ใช้บริการเองเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะว่าเห็นบริการของเราก็พรีเมียมนะค่ะก็ตอนนี้เรามีบริการที่หลักๆเรามีแพ็กเกจพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการไปฉีดวัคซีนนะคะก็ค่าบริการ2เข็มเนี่ยจะอยู่ที่980บาทนะคะแล้วก็อันนี้จะยังไม่รวมค่ามิเตอร์นะคะที่เป็นค่ามิเตอร์ระยะทางตามจริงในแต่ละรอบเนี่ยรถจะสามารถรอได้2ชั่วโมงนะคะแล้วก็รอรับกลับค่ะแต่ถ้าไปแค่เที่ยวเดียวเนี่ยค่าบริการจะอยู่ที่589บาทไม่รวมค่ามิเตอร์ค่ะสามารถรอได้2ชั่วโมงเหมือนกันค่ะอันนี้ปกติหมายถึงฉีดวัคซีนหรือว่าไปไหนก็ได้เลยปกติไปโรงพยาบาลไปอะไรก็ได้เลยป่ะคะใช่ค่ะจริงๆไปทำธุระข้างนอกหรือว่ามีความจำเป็นจะต้องออกข้างนอกไปพบคุณหมอนะคะไปซื้อของหรือว่าบางท่านก็มีบริการไปงานศพค่ะจำเป็นต้องไปงานศพในช่วงเวลานี้จริงๆก็ใช้บริการได้ค่ะนะฮะทีนี้ในอนาคตจะมีบริการอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมครับเพราะจริงเราก็ปรับตัวเยอะเนาะตั้งแต่ตอนที่สมัยก่อนจำได้คุยกับคุณรสรีเกี่ยวกับเรื่องของตั้งแต่ยังไม่มีการฉีดวัคซีนจนกระทั่งเราไม่มีการฉีดวัคซีนเราก็ปรับรูปแบบบริการไปบริการทางการแพทย์อื่นๆปัจจุบันนี้เรายังดำเนินการอยู่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือตอนนี้ปกติเนี่ยลูกค้าจะเดินทางเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนาะก็หลายท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยก็จะอยู่ที่บ้านนะคะแต่อาจจะมีความจำเป็นในการเดินทางที่ต้องออกไปฉีดวัคซีนนะคะบางท่านเนี่ยออกไปฉีดวัคซีนแล้วรู้สึกว่าการเดินทางค่อนข้างทำให้แกอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยจริงๆเวลาใช้บริการครั้งถัดไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปหาหมอนะคะบริการครั้งถัดไปก็อาจจะไปทำธุระไปซื้อของหรือว่าต้องซื้อของจำเป็นเข้าบ้านนะคะในแนวโน้มก็ยังทำให้ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นจะต้องออกนอกบ้านเนี่ยยังคงใช้บริการอยู่ค่ะครับอัตราการใช้ซ้ำสูงไหมครับสูงค่ะก็เรียกว่า 80% ของลูกค้าที่เคยใช้บริการนะคะจะกลับมาใช้บริการซ้ำแล้วก็เนื่องจากว่าเราสามารถที่จะ request ขอพนักงานคนเดิมที่เคยให้บริการไว้แล้วเนี่ยลูกค้าสามารถ request คนเดิมเพิ่มได้ค่ะสำคัญมากนะต้องคุยถูกใจนะคะแล้วก็น่าเชื่อถือนี่แหละค่ะเพราะเราก็เหมือนฝากผู้ใหญ่ของเรานะคะให้เดินทางไปกับ
บริษัทนี้ดังนั้นโกมาม่านะคะก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยช่องทางติดต่อนะคะหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างคะคุณรสรีค่ะก็เข้าไปที่ Facebook นะคะโกมาม่าบริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าไปที่ LINE @LINE ได้นะคะพิมพ์ @GOMAMMA นะคะติดกันหมดเลยหรือว่าโทรที่ call center นะคะ0944292296ค่ะค่ะครับ0944292296อันนี้เป็นเบอร์ call center ของโกมาม่านะฮะใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับเอาละฮะแล้วมองภาพรวมกับธุรกิจในอนาคตต่อไปยังไงบ้างค่ะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะงั้นโอกาสที่ลูกหลานเองเนี่ยจำเป็นจะต้องพยายามให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้หรือตัวผู้สูงอายุเองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มที่จะหาวิธีในการพึ่งพาตนเองนะคะเพราะนั้นการเดินทางก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของสิ่งที่ผู้สูงอายุสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะถ้ามีการเดินทางที่ปลอดภัยนะคะตัวบริษัทโกมาม่าเองเนี่ยเราก็พยายามดูว่าในมุมของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือตัวผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าต้องการสูงสุดในระดับของความปลอดภัยหรือไว้ใจได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็พัฒนานำมาพัฒนาบริการของเราไปต่อเนื่องค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะเป็นประโยชน์มากเลยในช่วงโควิดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณรสรีสันจวนนะครับ CEO ของโกมาม่านะฮะค่ะปิดท้ายด้วยหุ้นเอเชียกันเลยนะคะวันนี้เขียวสดใสได้เลยแหละเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยจีนค่อนข้างจะลงไปหนักไปดูฮ่องกงก่อนนะคะบวกไป156จุดค่ะส่วนตลาดอื่นๆเขียวนิดๆแล้วรีบาวกลับขึ้นมาได้โดยเฉพาะทางฝั่งจีนทางฝั่งฮ่องกงเมื่อวานลงไป 1-2% เลยค่ะแล้วครับวันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ